ทัศนศึกษาโรงงานกุริโกครับผมเริ่มแปลกๆแล้วจากญี่ปุ่นมันออกไปทางยูนานแล้วตอนนี้ของแท้เมื่อกี้ทางพี่ข้างหลังกล้องบอกมาว่าต้องแบมือแบมือและยกขาซ้ายนี่คือโรงงานที่เราอยากมามากที่สุดโรงงานหนึ่งตั้งแต่ทำทัศนศึกษามาเลยและคอมเมนต์ก็ทักมาเยอะด้วยว่าอยากให้มาโรงงานกุริโกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับเจ้าที่ก่อนเลยทางด้านนู้นครับเดี๋ยวเจ้าที่ทางนี้เจ้าพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับพี่ผมชื่อเกียรติศักดิ์นะครับรุ่งเรืองวัฒนธรรมชัยชื่อเล่นชื่อเล็กครับพี่เล็กเรียกพี่เล็กละกันพี่เล็กตำแหน่งอะไรที่นี่ครับตอนนี้เป็นตำแหน่งProduction Managerครับ Production Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิตผมจำตั้งแต่จำความได้เลยมันก็อยู่กับผมมาตลอดจริงๆกุริโกนี่กี่ปีแล้ววะกุริโกก่อตั้งมา53ปีแล้วนะครับตั้งแต่เราเกิดมีอยู่แล้วหมายถึงกุริโกไทยหรือกุริโกกุริโกในเมืองไทย53ปีครับแต่ถ้าเป็นกุริโกจากที่ญี่ปุ่นนะครับตั้งมา101ปีแล้วก็เพิ่งเฉลิมฉลอง100ปีเมื่อปีที่แล้ววันนี้จะได้ดูอะไรบ้างครับพี่วันนี้เราก็จะมาเยี่ยมชมนะครับกระบวนการผลิตป๊อกกี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ระดับ1ของกุริโกเรากล่องไอ้สีแดงใช่นะครับซึ่งกระบวนการผลิตเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนง่ายๆนะครับ1คือการผลิตแท่ง2คือการผลิตช็อกโกแลตแล้วก็คือลายบรรจุเราก็จะมาดูกัน3ส่วนง่ายๆเลยง่ายๆครับง่ายๆไปดูได้มั้ยได้เลยครับเจอเลยครับเชิญเลยครับเข้ามาถึงข้างในแล้วครับอย่างที่1ก่อนชุดน่ารักชุดสีนี้มานานยังพี่ก็เป็นมานานแล้วครับเป็นชุดแขกกี่ปีมาแล้วครับก็น่าจะสัก10ปีได้แล้วครับผมรู้สึกเหมือนเป็นแท่งป๊อกกี้สีชมพูใช่อันนึงคือชุดน่ารักมากอีกอันนึงก็คือตั้งแต่เดินเข้ามากลิ่นหวานมากหวานเจี๊ยบแล้วพอเดินสลับก็จะกลายเป็นกลิ่นแป้งกลิ่นหวานกลิ่นแป้งครับผมถูกต้องกลิ่นคล้ายๆพวกแป้งอบหอมๆจุดแรกคือจุดไหนครับพี่จุดแรกของการทำแท่งนะครับคือจุดนี้นะครับก็คือเป็นมิกเซอร์นะครับสำหรับผสมแป้งแท่งบิสกิตซึ่งวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นแป้งนะครับเป็นแป้งสาลีเป็นนมเป็นไขมันก็เป็นน้ำตาลที่อยู่ในรูปของน้ำเชื่อมพวกเกลือพวกยีสต์ต่างๆครับเราจะผสมกันในนี้ไอ้กุริโกแท่งเนี่ยเราเรียกไอ้แท่งนี้ว่าบิสกิตเหรอครับเรียกแท่งครับเป็นแท่งตัวสติกแท่งสติกแท่งสติกใช่เรียกว่าแท่งสติกครับจะเห็นนะครับว่ามีแปะอยู่เป็นกล่องนี่วันนี้ผลิตบ็อกกี้นี่กล่องแดงใช่ใช่ถูกต้องครับไอ้ตรงนี้มันเขียนว่าโมที่9มันมีเครื่องทำแบบนี้กี่เครื่องครับพี่เรามีเป็นลายนะครับนี่เป็นหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งลายวันนี้เราโมที่9แปลว่าเราผลิตเป็นโมที่9ของวันนี้โอ้เป็นแปะที่โมที่9โมที่10โมที่11เขาก็โมแปลว่ารอบถึง1รอบใช่ใช่ไหมว่าวันนี้ทำแป้งไปกี่รอบโมที่9คือรอบที่9โมที่เท่าไหร่โมที่9แล้วครับผมซึ่งเจ้าเครื่องแบบนี้ใช้กับเฉพาะป๊อกกี้เลยป่ะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันผสมแป้งสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้จริงๆแล้วของตัวโม่ผสมเรานะครับแท่งเนี่ยเรามีทั้งแบบแท่งป๊อกกี้นะครับที่เป็นแบบแท่งตันๆกับเป็นแท่งของพีจอยถ้าเราเคยเห็นเป็นแท่งที่มันเป็นรูๆนะครับผมจะมีแท่งอยู่2แบบแสดงว่าเนื้อแป้งไม่เหมือนกันเพราะพี่ต้องเอาป้ายนี้มาแปะถูกไหมฮะใช่ครับตัวเนื้อข้างในไม่เหมือนกันมันต่างกันเรื่องอะไรครับถ้าเราดูลักษณะของตัวแท่งนะครับของป๊อกกี้ก็จะเป็นแท่งตันๆถ้าพีจอยจะเป็นรูๆซึ่งของพีจอยเนี่ยจะมีกระบวนการพิเศษคือผ่านตัวเอ็กซ์ตรูเดอร์อีกก็เป็นลูกท่อแต่นี่เราทำป๊อกกี้คือเนื้อจะออกแนวแน่นๆแป้นๆแป้งของขนมอื่นๆนะครับโบลอนเลยอะไรก็เลยใช้เครื่องนี้ได้มั้ยก็มีคนละแบบครับคนละเครื่องกันเลยใช่คนละแบบแต่ละแสดงว่าส่วนผสมแต่ละอย่างแตกต่างกันพอสมควรตามผลิตภัณฑ์ตามลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ครับถ้าแป้งของโคลอนจะสังเกตว่าแป้งโคลอนเหมือนกับแค่เป็นแค่ขนมโตเกียวต้องเป็นแบบแผ่นบางๆนะครับก็จะเป็นแบบเป็นโดที่เป็นน้ำแล้วก็มาอบให้มันเป็นแผ่นบางๆถ้าพี่เล็กพูดอย่างนี้แสดงว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเพรสหรือว่าป๊อกกี้เค็มครับก็ใช้แบบนี้ครับก็ใช้แบบนี้ถูกต้องครับสิ่งที่โม่อยู่ตรงนี้ครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่โม่หนึ่งใช้เวลาผสมประมาณ40นาทีครับส่วนผสมต่างๆฟีดมาจากข้างบนตามท่อเลยป่ะครับพี่ใช่ไหมครับส่วนผสมเราของแข็งพวกแป้งนะครับก็จะฟีดเป็นทางท่อนะครับก็จะมีทางก็ดูดมานะส่วนถ้าเป็นพวกเป็นนมเป็นอะไรก็ไปใช้คนในการเทนะครับถ้าเป็นพวกสารละลายหรือเป็นพวกน้ำตาลเนี่ยเรามีแท้งเก็บน้ำเชื่อมอยู่นะครับก็จะปั๊มมามีทั้งแบบเครื่องเองเรามีทั้งแบบคนเทครับจริงด้วยถ้าไอ้นี่ไม่ถามก็จะไม่เห็นว่าเขามีถังผสมน้ำเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้มาแล้วเขาก็ฟีดมาใช่ต้องทำแบบพอแป้งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะลดเราก็ดำแป้งลงมาเก็บที่รถโดนะครับสำหรับดำแป้งนั้นเราก็จะนำไปสู่กระบวนการต่อไปเครื่องจักรตัวนี้ครับวันหนึ่งทำงานกี่ชั่วโมงครับวันหนึ่งทำได้24ชั่วโมงครับการทำงานของบริษัทเรานะครับก็ถ้าเราเดินเต็มที่ก็24ชั่วโมงครับเดินได้ไม่หยุดก็เดินได้ตลอดเวลาครับแสดงว่านี่เพิ่งประมาณบ่ายสองครึ่งโม่ที่เก้าแล้วนะโม่เรื่อยๆโม่ทั้งวันผลิตทั้งวันครับกลิ่นมันจะอันนี้ผมว่ากลิ่นมันแป้งขึ้นเนาะอันนี้คือกลิ่นแป้งครับจะเป็นแป้งแบบมีความหมักขึ้นมาหน่อยเหมือนมันเกิดกระบวนการแล้วบางอย่างใช่เพราะเราใส่ยีสต์ใส่ตัวมอลต์แล้วมีการพักโดนเพื่อให้ตัวยีสต์มันทำงานเพื่อทำให้ตัวแป้งมีการฟูมากยิ่งขึ้นนี่เราเห็นแป้งกำลังโดนตีอยู่บ้างครับพอเราโดขึ้นมานะครับก็จะเข้าสู่โดลิฟต์นะครับก็จะเทแป้งเห็นหน้าข้างบนคือแป้งที่ผสมเสร็จแล้วนะครับตัวขาวๆจากนั้นก็จะถูกตัดเป็นชิ้นๆนะครับตามตัวโดชาร์เลตเตอร์ตัวนั้นเป็นไปได้อ๋อไอโดรอบนึงเนี่ยที่เราเอาขึ้นไปเนี่ยน้ำหนักประมาณกี่โลครับพ
ี่ยประมาณ400กิโลครับ400โลเลยโอ้ไอ้1ล็อตเนี่ย400โลเนี่ยจะไปแปลงเป็นพวกไอ้เป็นแท่งๆนี้ได้สักกี่ชิ้นครับพี่ประมาณ 40,000 แท่ง 40,000 แท่ง400โล 40,000 แท่งว้าวนี่อะไรครับพี่ที่ตัดมาเป็นเส้นๆที่ตัดครับพอเป็นโลจะเป็นก้อนใหญ่ๆใช่มั้ยครับแล้วก็ต้องมีการตัดให้เป็นชิ้นๆก่อนพอชิ้นๆเสร็จปุ๊บไอ้ก้อนที่มันเป็นชิ้นนะครับก็จะถูกตรงที่ฮอปเปอร์ตรงนี้เพื่อรีดที่มันเป็นแผ่นนี้ก่อนโอ้ถูกบีบอัดให้มาเป็นแผ่นตอนแรกนึกว่าอันนี้คือสายพานอันนี้คือโดที่นี่คือโดเลยใช่เลยครับเป็นโดที่หน้าตาแบบเหมือนสายพานมากตัวมันเองเหมือนสายพานเองถ้ามองเพื่อนๆจะเหมือนสายพานแค่ตอนนี้ก็น่ากินแล้วนะตัวเต็มนี้คือพอมันเป็นโดเห็นว่ามันมีความหนาอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะผ่านเครื่องโรลเลอร์นะครับเพื่อจะค่อยๆรีดปรับลดความหนาให้มันได้ตามขนาดที่เราต้องการแบนลงนะฮะมันแบนลงใช่อันนี้จะเป็นดูจะเป็นแผ่นใหญ่ๆอยู่จากนั้นเนี่ยเราก็จะตัดให้เป็นสามส่วนก่อนนะครับเพื่อที่จะไปตัดเป็นเส้นๆอีกทีนึงน่ากินชะมัดเลย คุณผู้ดูอ่านมองไม่เห็นแต่ตอนนี้ผมเลียปากอยู่ข้างใน ตอนนี้อ่านได้แค่ซอสมะเขือเทศมาทาแล้วกินพอเราเป็นแผ่นมาใช่ไหมครับนี่คือนี่จุดการตัดเส้นเรามันก็จะมาผ่านตัวคัตเตอร์นะครับจับเป็นแผ่นเมื่อกี้นะครับก็จะตัดเป็นเส้นๆแล้วด้านนี้เห็นเป็นเส้นเลยอ๋อนี่ไงที่ตัดอยู่นี่อ๋อขนาดที่เห็นเมื่อกี้นะครับพอในหน้าใหญ่เนี่ยพอเราตัดเป็นเส้นก็จะมีข้างๆที่เป็นเศษเหลือนะครับก็จะถูกรีเทิร์นกลับไปที่ฮอปเปอร์ที่จะไปอัดมาใหม่อีกรอบนึงตอนแรกเข้าไปเป็นเบสจีนสักพักนึงกลายเป็นแผ่นพาสต้าตอนที่กลายเป็นเส้นสปาเกตตี้เส้นลามีไปแล้วใช่ครับจะเป็นเส้นยาวครับที่จะเส้นยาวต่อเนื่องเลยผมเห็นเทคนิคนึงที่ใช้อยู่ตรงนี้ครับคือมันมีเหมือนกับเป็นเหล็กที่แบ่งไอ้เส้นที่ไหลลงมาแยกออกจากกันทำไมครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีตัวแบ่งนะครับเส้นพอวิ่งแบ่งก็จะติดกันงั้นเราก็ต้องมีการเหมือนกับทำเลนให้มันหยุดมันจะได้แยกออกจากกันพอเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องไฟก็จะเท่าๆกันที่สงสัยกันว่าเป็นแท่งๆทำยังไงวันนี้เราได้เห็นแล้วนะว่าจากที่แป้งเขาดูดกันมาแล้วกลายเป็นแท่งอ่ะมายังไงตัวสเต็ปต่อไปนะครับตัวแท่งนี้ก็จะไปเข้าการอบนะครับของเราใช้วิธีการอบเราไม่ได้ใช้การทอดตั้งแต่อบมามันจากเครื่องนี้ไปมันไหลไปห้องต่อไปเลยใช่ไหมใช่ครับเสร็จแล้วเพราะตัวนี้ตัวแท่งนะครับจะเข้าโอเว่นแล้วเข้าโอเว่นยาวเลยไอ้ที่เราเห็นยาวๆข้างหน้านี่คือตู้อบนี่คือโอเว่นครับโอเว่นก็คือเป็นเส้นๆแบบนี้ไหลก็จะวิ่งเข้าผ่านตะแกรงวิ่งไปเรื่อยๆออกยาวออกไปข้างนอกเลยซึ่งถ้าจบโอเว่นยาวๆห้องนี้ก็ถึงพร้อมใช้แล้วก็ได้เป็นแท่งเทสพร้อมกลิ่นโอ้ห้องตรงนี้ประมาณสักกี่เมตรครับพี่ความยาวนี่ประมาณ30เมตรครับ30เมตรซึ่งไอ้30เมตรนี้ก็เหมือนเป็นถนนไปด้วยและเป็นโปรเซสทั้งหมดในการทำด้วยใช่เลยถูกต้องครับสักกี่นาทีครับตรงนี้ตอนนี้อยู่ประมาณ4นาทีครับ30เมตร4นาทีไหลไปอย่างช้าๆใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันครับห้องนี้ก็จะไม่มีคนอยู่นะครับห้องนี้เดินเข้ามาบอกก่อนนะครับคนละอุณหภูมิเลยอันนี้ร้อนจัดเลยแต่หอมจัดเลยเหมือนกันหอมอันนี้เป็นหัวเบอร์เนอร์ครับเป็นหัวไฟที่เราจุดไฟอ๋อก็คือพ่นความร้อนเข้าไปพ่นไฟเข้าไปครับอ๋อแล้วจะได้มีตัวเลขบอกว่าอันนี้คือหัวตรงไหนตำแหน่งไหนหรือว่าเราจะทำการเปิดหัวไหนหัวบนหรือหัวล่างตรงนี้มันเป็นระบบแก๊สหรือว่าเป็นระบบไฟฟ้าเป็นระบบแก๊สครับเป็นระบบแก๊สก็ในโอเว่นเรานี่ดูนี่ครับจะเราสามารถเห็นข้างในได้ครับว่าตัวแท่งที่เข้ามาพอโดนความร้อนนะครับก็จะเริ่มพองเริ่มฟูออกมาครับไอตัวแท่งเนี่ยมันจะมีรอยอะไรอยู่อย่างนึงครับครับผมนั่นน่ะมันเกิดจากขั้นตอนตรงไหนครับก็เกิดจากตะแกรงครับอ๋อมันไม่ใช่การพิมพ์ลายมันคือไอ้รอยตะแกรงนี่อยู่ด้านล่างนี่แหละมันคือ by process ไม่ใช่ by product นะ by process ที่มันมีสีน้ำตาลอ่อนๆหน่อยอ๋อมันหนึ่งเราย่างเนื้อย่างกินกันแล้วเป็นรอยแบบเดียวกันเลยโอเคโอเคเกิดจากตรงนี้นี่เองแต่ตอนนี้เรายังเห็นน้องเป็นแท่งยาวๆอยู่ครับก็จะเป็นยาวอยู่ครับแต่จะไปหักอยู่ข้างด้านหลังครับอ๋อไปหักด้านนู้นใช่ครับแต่แต่ว่าตรงนี้ยังเป็นยาวๆอยู่นะแท่งยาวๆเลยนี่เส้นยาวๆเห็นข้างๆเรามีการเห็นว่ามีการเริ่มมีรอยเป็นท่อนๆอยู่แล้วจะมีการตัดเป็นเหมือนเราบากไว้ก่อนป่ะฮะบากไว้ก่อนเราบากไว้ก่อนเพื่อตอนหั่นมันจะได้ไม่แตกแบบแล้วเป็นซี่ๆถูกต้องครับอ๋อออกมานะครับแท่งก็จะสุกนะครับแล้วก็สีเหลืองพร้อมทานพอได้แท่งออกมาเนี่ยเราก็จะไปบรรจุในคอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งไปที่ไลน์บ็อกกี้ต่อผลิตต่อไปเฮ้ยตรงนี้ผมเห็นว่ามันมีบางอันที่มันก็ไม่ได้ตรงเหมือนกันนะแล้วก็จะมีการแยกถูกไหมฮะใช่ครับเราไปแยกไว้นี่มันมีกระบะรีเจ็คอยู่คอยรีเจ็คอยู่อันไหนที่แท่งไม่ได้มาตรฐานหรือแท่งหักนะครับก็จะหล่นไปที่ตัวกระบะอยู่แล้วใช้วิธีอะไรในการเอาออกมาครับถ้าเกิดเป็นสั้นกว่าเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันสั้นตัวสั้นนี้นะครับก็จะมีตัวสายพานรออยู่รอรับอยู่แล้วก็ถ้าอีกทีจะไปดักอีกทีที่ตรงไลน์บ็อกกี้ครับบอกก่อนนะว่ามาโรงงานคุริโกะได้เห็นอันเนี้ยผมพอใจแล้วอันนี้คือความฝันสุดๆของผมในการมาไอการจัดของมันน่าสนใจมากคือมันมีวิธีการเกลี่ยด้วยระบบบางอย่างที่ทำให้ทุกๆอย่างมันค่อยๆถูกที่ถูกทางของมันอ่ะมันมีเครื่องเกลี่ยของมันอยู่นะครับตัวนี้ของตัวแท่งเรานะครับก็ในรอบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตไปแล้วนะครับ 12,000 ล้านแท่งโอ้โหแล้วก็ของเรานะครับพอตัวแท่งเนี่ยเราจะมีการควบคุมคุณภาพนะครับมีการตรวจสอบน้ำหนักนะครับมีการเช็คความชื้นแล้วมีการเช็คสีด้วยผมพาไปดูการเช็คตรวจสอบสีของตัวแท่งได้ครับไปดูกัน
ก็เราจะมีตัวอย่างมาตรฐานสีให้นะครับว่าสีที่เราต้องการคือสีไหนนะครับอันไหนคืออ่อนสุดอันไหนคือเข้มสุดนะครับทางพนักงานก็จะมีการคิวซีมีการตรวจสอบนะครับว่าอยู่ตามสเปคเราหรือเปล่าสีที่อยากได้เนี่ยตรง3สีนี้มันเหมือนคนละโทนกันใช่ครับโอเคเพราะว่าแป้งแต่ละล็อตเนี่ยมันอาจจะความชื้นหรือว่าอะไรไม่เท่ากันถูกต้องครับถ้าได้ใน3สีนี้ถือว่าผ่านโอเคครับผมโอเคหยิบมาเทียบใช่ก็เทียบสีเอาครับจะอยู่ใกล้ๆอันนี้มากกว่าสีม่วงอันนี้คือผ่านก็คือผ่านก็คือใช้ได้โอเคใช้ได้นะครับก็ตรวจแบบนี้ทีแค่ไหนครับทุกๆครึ่งชั่วโมงครับทุกครึ่งชั่วโมงก็จะตรวจแบบนี้อยู่เรื่อยๆถูกต้องครับจบจากตรงนี้นี่คือโรงงานที่ผลิตแท่งล้วนๆถูกต้องครับก็ไปต่อไปเราจะไปดูการทำช็อกโกแลตไปดูการทำช็อกโกแลตอีกอาคารหนึ่งอ๋อไปดูกันครับผมอ้าวไปดูกันมาถึงโรงงานที่2แล้วครับตรงนี้เป็นส่วนที่ทำช็อกโกแลตใช่ไหมครับพี่เล็กครับใช่ครับตรงนี้จะเป็นลายช็อกโกแลตนะครับซึ่งเรามีลายช็อกโกแลตทำที่นี่ที่เดียวนะครับซึ่งทำส่งทั้งโรงงานบางกะดีและโรงงานรังสิตอ๋อคือทำที่นี่หมดเลยใช่เลยถูกต้องครับเปิดประตูที่นี่มากลิ่นแบบโอ้โหหวานหวานหวานไหมหวานเจี๊ยบไหมเจี๊ยบมันเหมือนเวลาคุณเห็นมะนาวแล้วน้ำลายมันไหลอ่ะคือยังไม่ต้องกินก็ได้แต่อันนี้เหมือนกันกลิ่นมาปั๊บคืออร่อยแล้วกลิ่นมันแบบนมเนยหอมหวานเออนะครับทีนี้ตรงนี้เราเริ่มทำงานไงครับพี่ก็เริ่มของตัวช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เริ่มจากโม่ผสมนะครับแต่ว่าวัตถุดิบของช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากวัตถุดิบของตัวแท่งเพชรหลักๆของตัวช็อกโกแลตเราวัตถุดิบจะเป็นโกโก้นะครับเป็นนมเป็นแลคโตสเป็นไขมันเป็นน้ำตาลผมภูมิใจมากเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยของบริษัทไทกูริโกะนะครับเป็นผู้ผลิตขนมรายแรกนะครับที่ขึ้นโลโก้ของ RSPO บนฉลากมันคืออะไรครับพี่ISO คือการใช้ไขมันปาล์มอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ๋อวิธีการปลูกเหมือนที่เราไปน้ำมันพืชลีลาใช่เราขึ้นในบนฉลากของป๊อกกี้เมื่อปี2021แล้วตอนนี้เรากำลังขยายให้ครอบคลุมทุกๆโปรดักต์ก็คือเราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นมิตรต่อสังคมด้วยครับซึ่งวิธีก็เหมือนเดิมป่ะฮะก็คือเราเอาตัวของช็อกโกแลตต่างๆมาตามท่อแล้วก็ผสมตรงนี้ป่ะฮะถูกต้องครับก็คือตัวใหญ่ก็เป็นสเต็ปแรกคือเรื่องของแข็งนะครับพวกน้ำตาลพวกนมโกโก้เราก็ใช้เทลงบนตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไขมันเราจะปั๊มจากตามระบบท่อฮะอย่างโกโก้อย่างเงี้ยครับเราอิมพอร์ตของอะไรมาใช้อ่ะครับอิมพอร์ตของต่างประเทศโอ้ก็คือที่ใช้กับป๊อกกี้ช็อกโกแลตนี่ก็คือใช้โกโก้อิมพอร์ตครับผมว้าวแล้วอันนี้เป็นสูตรเดียวกับทางที่ญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าฮะคนละสูตรกันครับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวเทมเปอร์ช็อกโกแลตนะครับของไทยเราเรียกเป็นอาจจะเป็นโน้ตเรียกโน้ตเทมเปอร์ช็อกโกแลตเทมเปอร์ช็อกโกแลตเนี่ยเราใช้ตัวไขมันโกโก้ซึ่งจะปีจุดที่หลอมเหลวต่ำแต่บ้านเราเป็นบ้านเป็นเมืองร้อนนะครับเพราะเมืองร้อนเนี่ยมันสามารถใช้ตัวนั้นไม่ได้เพราะจะละลายง่ายเลยต้องใช้เป็นตัวไขมันปาล์มแทนหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นโดออกมานะครับจะสังเกตว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนการผสมพวกผงนะครับจะเห็นว่ายังมีเหมือนดูในลักษณะโดมันยังเป็นเม็ดอยู่นะครับมีอนุภาคของตัวน้ำตาลมีอะไรอยู่นะครับยังมีความหยาบนิดๆอยู่ใช่ถูกต้องเลยจากตรงนี้จริงๆทานได้หรือยังจริงๆทานได้แล้วครับอยากเอาปากไปลองตรงนู้นอ่ะจากที่ดูอนุภาคเป็นหยาบๆอยู่เราจะทำการบดหยาบก่อนนะครับเพื่อลดขนาดอนุภาคของตัวไปบดต่อมันเป็นอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นอยู่ครับตั้งแต่เริ่มมิกซ์มาถึงตรงนี้ฮะอันนี้ก็คืออุณหภูมิห้องตามปกติครับแต่ว่าที่อุณหภูมิร้อนนิดหน่อยนะครับเนื่องมาจากว่าตัวช็อกโกแลตเราต้องมีการเก็บที่ร้อนไงเราอาจจะใช้น้ำร้อนหล่อแข็งหล่อวัตถุต่างๆเลยทำให้อุณหภาพไปแพร่ร้อนเกิดร้อนขึ้นนิดหน่อยครับผมห้องนี้ก็เลยมีความอุ่นนิดนึงใช่ครับผมทีนี้ลงมาเป็นก้อนแบบนี้แล้วเหมือนบราวนี่ก้อนนี้นะครับเหมือนบราวนี่มากก็จะมาผ่านตัวโปรเซสของการบดหยาบนะครับทางพรีไฟนิ่งก่อนนะครับจะสังเกตว่าบดเพื่อให้ขนาดอนุภาคเล็กลงก็จะสังเกตว่าดูจากเนื้อเนี่ยก็จะค่อยๆสากน้อยลงแล้วจากตะกี้ถ้าเป็นเหมือนดินเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนทรายแล้วนะครับแล้วก็หน้าตาเหมือนบราวนี่มีการจับตัวเป็นก้อนที่แน่นขึ้นมีความแน่นขึ้นนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้เติมอะไรเข้าไปถูกไหมฮะยังไม่เติมอะไรครับแค่บดเฉยๆใช่ครับโอเคจากนั้นนะครับก็จะไปทำการเข้าสู่เครื่องบดละเอียดอีกทีนึงโดยใช้เครื่องรีไฟเนอร์อันนี้จะละเอียดจริงๆแล้วนะครับผมชอบนะเหมือนตอนนี้กำลังดูรถไฟห่อช็อกโกแลตแบบที่ประกันเดินไปเรื่อยๆไปจะเป็นเครื่องรีไฟเนอร์นะครับก็จะเป็นการเครื่องที่ทำการบดละเอียดอีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็จะใช้ลูกกิ้งบดนะครับก็ใช้ลูกกิ้งเข้าหากันบดเข้าหากันก็คือที่มาปุ๊บลงมาบดอีกทีนึงใช่บดพอช็อกโกแลตก็จะไต่ขึ้นไปตามโรลเลอร์นะครับแล้วก็จะไปปาดออกด้านหลังก็จะละเอียดแล้วบดเสร็จแล้วจะมีความแตกต่างเห็นใช่ก็จะละเอียดแล้วละเอียดมากขึ้นนะครับเอ๋แล้วทำไมมันแห้งขึ้นด้วยล่ะครับก็มันคือการบดแล้วก็มีการรีดด้วยนะครับโอ้อันนี้กลายเป็นทรายแล้วครับจากตรงนี้ปุ๊บพอเป็นผงแล้วครับเราก็จะเข้าสู่เครื่องคอนเช่นะครับเพื่อจะไปใส่ทำให้มันเป็นของเหลวช็อกโกแลตแล้วพี่เรียกขั้นตอนนี้ว่าอะไรครับคอนเช่เหรอฮะเรียกขั้นตอนคอนชิ่งครับดับแรกเขาจะมีการไล่ความชื้นไล่ความชื้นหรือไล่กลิ่นสาบของพวกโกโก้ออกไปก่อนจากนั้นก็จะมีการเติมน้ำมันแล้วก็จะทำให้ตัววัตถุดิบที่เราเห็นเมื่อกี้กับน้ำมันเข้ากันเป็นเนื้อช็อกโกแลตแล้วก็มีการแต่งกลิ่นตามแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งเวลาที่อยู่ในคอนเช่ขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์แต่กล่องแดงนานไหมครับที่อย่างกล่องแดงกล่องแดงไม่นานครับประมาณ4ชั่วโมงครับก็นานนะพี่สิ่งที่เราต้องการจากการที่เราต้องให้มันอยู่ถึง8ชั่วโมงเลยหลักๆมันคือเรื่องอะไรครับพี่ก็เป็นการไล่กลิ่นไล่ความชื้นแล้วก็เป็นการนวดให้ตัวไขมันกับตัววัตถุดิบเราเข้ากันจากนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นตัวช็อกโกแลตแล้วเราก็จะปั๊ม
จากตัวเครื่องคอนเทสไปเก็บในตัวแทงเก็บช็อกโกแลตของเราซึ่งเราจะแยกเป็นแล้วแต่สูตรโอ้ตรงนี้นี่ใหญ่มากๆเลยครับถามก่อนเลยเล่นๆตรงนี้กี่ถังละพี่เยอะมากเลยนะประมาณ20ถังได้ครับต่อถังก็เก็บได้ประมาณสักแทงนี้เก็บได้ประมาณ4ตันครับ1ถัง4ตันคือตะเกียบส่วนที่เป็นสติ๊กที่เป็นแท่งเนี่ยว้าวแล้วตรงนี้ใหญ่มากกว่าเยอะๆเพราะว่าตรงนี้เราทำการผลิตเพื่อโรงงานอื่นด้วยถูกต้องครับแล้วก็ในหลายๆรายการผลิตที่ต้องใช้ช็อกโกแลตเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าส่วนที่เป็นแท่งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าโอ้โหหม้อใหญ่นี่มันเยอะมากๆครับวัตถุดิบตรงนี้ครับเราจะใช้ให้หมดภายในสักช่วงเวลากี่วันกี่เดือนเลยครับพี่ปกติแล้วตัวช็อกโกแลตเราสามารถเก็บในแท่งได้7วันนะครับแต่เราจะทำวันหนึ่งแล้วคุณนี่ก็จะใช้หมดครับตัวช็อกโกแลตเราเนี่ยกำลังผลิตเลยเราผลิตได้ปีละประมาณ 10,000 ตันทั้งทุกสีนะทั้งช็อกโกแลตสีดำสีขาวทุกสีเลยนะครับประมาณ 10,000 สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างทั้งสีขาวสีชมพูสีดำตรงไหนครับที่มันเป็นช่วงที่มันแตกต่างของการผลิตที่เติมสีเข้าไปหรือว่าต่างๆตัวสีดำมันจะมีโกโก้เป็นวัตถุดิบหลักนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสีส่วนใหญ่จะเป็นพวกนมพวกนมพวกแลคโตสเป็นหลักก็จะใช้เครื่องจักรที่ต่างกันไม่ได้ใช้ในลายนี้เหมือนกันไม่ได้ใช้ลายนี้ครับจะมีลายอ๋อเป็นอีกลายนึงเลยมาดูดีกว่าหลังจาก4ชั่วโมงแล้วจะหน้าตาเป็นไงนี่โอเคครับก็จะดูโจช็อกโกแลตนะครับก็เก็บในแท้งก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นเนี้ยเยอะมากๆมีอะไรมาให้จิ้มนะไม่ได้ไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ได้ถังนี้สูงกี่เมตรครับพี่ถังนี้สูงน่าจะประมาณ4เมตรมั้งครับเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้ก้มไปแล้วมันมีอยู่แค่ครึ่งนะคุณคือปิ่มจะถึงตรงนี้แล้วซึ่งช็อกโกแลตตรงนี้ที่ได้ก็พร้อมจะใช้แล้วถูกไหมพร้อมใช้แล้วครับพร้อมที่จะเข้าสู่ลายป๊อกกี้เพื่อทำการชุบแล้วซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ดูขั้นตอนการชุบนะครับเพราะว่าเป็นความลับของบริษัทใช่เลยครับไอ้ที่เห็นชุบมาเนียนๆเท่ากันเนี่ยดูไม่ได้ไม่ได้ครับปกติก็คือการชุบก็จะเป็นแท่งก็จะถูกเรียงมาในไม้แล้วกันครับนะครับแล้วก็จะไปจุ่มในอ่างช็อกโกแลตจากนั้นก็จะมาผ่านความเย็นมันจะเป็นแท่งป๊อกกี้พร้อมรับประทานจินตนาการแล้วกันมีแท่งป๊อกกี้เยอะจุ่มลงไปแล้วไปให้มันเย็นมันก็จะได้อยู่รูปแล้วก็เข้าสู่การแพ็คแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะได้ดูครับต่อไปก็เดี๋ยวไปดูลายบรรจุนะครับของทางป๊อกกี้สองแดงว่าเราบรรจุกันยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันไปเราข้ามมาที่เมื่อน้องๆเข้ามาอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวของผลิตภัณฑ์เรานะครับก็จะถูกบรรจุนะครับในตัวถุงเมทัลไลท์นะครับที่มีการป้องกันการซึมผ่านของอากาศแล้วก็ความชื้นได้ดีนะครับทำให้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อีกนานครับเสียงอะไรครับเมื่อกี้เสียงของเครื่องจักรไทยครับเพราะว่าที่ผมฟังเนี้ยมันเหมือนผมอยู่ญี่ปุ่นเวลาเช่นราเมงร้านราเมงร้านรถไฟฟ้ามันจะมีเสียงอย่างเงี้ยเวลามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันสบายๆของญี่ปุ่นเมื่อกี้คือไม่ใช่เออเลอร์หรืออะไรใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสิ่งที่เหมือนที่นี่จะค่อนข้างระมัดระวังเลยคือผมรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้ตัวบล็อกกี้มันหักเพราะแต่ละขั้นตอนที่ส่งเนี่ยจะมีความระวังมากกับการแบบแพ็คหรือว่าการทำให้มันสั่นสะเทือนถูกต้องครับเขาจะทอมเลียงบนสายพานนะครับเพื่อจะป้องกันการหักการแตกนะครับเพื่อให้ถุงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยครับแล้วมีเทสไหมครับว่าเวลาเปิดมาจะต้องครบอยู่แล้วทุกแท่งสุ่มตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับถูกต้องครับเรามีการสุ่มตรวจอยู่แล้วว่ามีการตรวจสอบน้ำหนักในการบรรจุเรามีเครื่องเคาน์เตอร์ในการนับจำนวนแท่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ครับแล้วก็มีการตรวจสอบน้ำหนักด้วยเครื่องเวทเชคเกอร์อีกทีนึงอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันมันมีการพาจากตรงนี้ไปสู่ตรงนี้ทำไมเราไม่ใช้ทางโค้งเหมือนเดิมเราต้องใช้การดูดเอามาวางครับพี่คือตอนนี้เนื่องจากว่าเราต้องการให้เกิดความแม่นยำในการที่ขนมจะลงจากสายพานลงสู่บัคเก็ตของเครื่องครับเลยใช้ตัวอุปกรณ์ในการจัดการเรียกว่าซิงโครไนซ์กันจะมีความแม่นยำมากขึ้นอ๋อถ้าไม่ใช้วิธีนี้มันอาจจะไปอยู่บนสันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วทําให้เครื่องเราขนมดันไปขนมหักหรือไม่ก็เครื่องหยุดได้ไปดูได้มั้ยดูขยันมากเลยตัวนั้นน่ะตัวแบ็คนะครับก็จะถูกบรรจุนะครับบนใส่แพ็คเกจนะครับในเครื่องตัวนี้เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็จะเอาแบ็คดันเข้าสู่แพ็คใส่ในแพ็คเกจแล้วก็พร้อมในการยิงมันที่แล้วก็ติดกาวที่แพ็คเกจด้วยคือในขั้นตอนเดียวเนี่ยมีทั้งแปะกาววางใส่ซองอันนี้หมดเลยครับถูกครับคือดูแพ็คเกจลงมากลางแพ็คเกจดันขนมดันแบ็คเข้าไปเกจยิงกาวยิงมันที่ชอบเครื่องนี้ดูขยันมากแล้วไวด้วยตรงนี้เหมือนที่เขาตีขนมโมจิกันแล้วเป็นอีกโรงงานอาหารนึงที่คนน้อยมากๆจนถึงพอเสร็จเนี่ยครับไอ้ท้ายแล้วที่เราเดินผ่านมาแทบจะไม่มีคนเลยล้ำมากๆจริงๆแล้วสมัยก่อนเราใช้วิธีการแพ็คแบบนี้ป่ะครับก็ใช้แบบนี้ครับแต่ว่าเราใช้เครื่องที่เป็นเครื่องเก่าๆนะครับก็ความเร็วก็จะต่ำหน่อยใช้คนบรรจุอาจจะใช้คนในการหยอดขนมเนี่ยตอนนี้เรามีการเปลี่ยนใหม่เป็นใช้เป็นเครื่องจักรแทนก็ใช้เครื่องจักรมากขึ้นสะดวกมากขึ้นทำได้มากขึ้นถูกไหมครับตัวแพ็กเกจนะครับที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผ่านเครื่องตรวจสอบน้ำหนักนะครับจะเครื่องเวทเชคเกอร์ทีนึงครับเพื่อเป็นการการันตีว่าน้ำหนักของสินค้าเราเนี่ยจะได้ถูกต้องตามที่เราจะเก็บไว้บนฉลากนะครับจากนั้นนะครับที่สำคัญคือเครื่องนี้นะครับคือเครื่องเอ็กซเรย์ครับเป็นเครื่องที่ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในขนมนะครับเพื่อให้มั่นใจเลยว่าเราสินค้ากินไปแล้วจะไม่มีอันตรายต่อร่างกายตรวจแก้วได้ตรวจโพลีคาร์บอเนตได้แล้วก็ตรวจสแตนเลสได้ก็เรียกว่าขนมทุกซองเหมือนถูกถ่ายบัตรประชาชนไว้ตรงนี้ถูกต้องเลยปลอดภัยแน่นอนนะครับจากนั้นนะครับตัวแพ็คเกจที่ถูกมาแล้วก็ถูกลำเลียงมานะครับมาบรรจุในโรงเทน
ครับโดยเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องการจุดเทอัตโนมัติจากนั้นก็จะไปถูกการยิงวันที่นะครับอีกทีนึงแล้วก็ไปทำขั้นตอนการห่อฟิล์มนะครับแล้วหนามไปเอามาแล้วเหมือนมือจับนะครับไม่ใช่ตู้ที่พุทธาอ๋อเหรอเดี๋ยวว่าเหมือนป่ะเหมือนตู้ที่ทุกตาเหมือนอีกอันนึงผมเดินผ่านมาผมตลกกับภาพนี้เหมือนเป็นโปรซีเดอร์ในการเปิดเครื่องถูกต้องครับนี่คือกฎความปลอดภัยครับก่อนจะเปิดเครื่องทุกคนต้องยกมือเพื่อให้มั่นใจว่ามือยังอยู่กับตัวมือไม่ได้อยู่ในเครื่องเหมือนหัวหน้าเดินเข้ามาเปิดเครื่องแล้วทุกคนแบบถูกต้องเลยครับเป็นกฎความปลอดภัยแม็กเกจถูกบรรจุบนเทนะครับเราจะมาผ่านเครื่องตรวจสอบน้ำหนักอีกทีนึงนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราบรรจุขนมครบจากนั้นตัวเทก็จะถูกลำเลียงเข้าไปห่อฟิล์มนะครับที่เครื่องชิ้นฟิล์มตัวนี้เจ๋งมากเลยทำไมอยู่ๆน้องก็เลื่อนไปทางขวาได้ครับคือตอนนี้เหมือนเรามาเลนเดียวถูกไหมครับแต่ว่าเครื่องจักรเรามี2เลนก็มีการมีเลนเซอร์จับที่จะแยกว่าขนมนี่ไปเลนนู้นหรือเป็นฝั่งที่แซงนะไปฝั่งนู้นใช่คือลูกกิ้งเห็นไหมใช่ลูกกิ้งแบบนี้แล้วก็กิ้งผมไปไอ้เม็ดขาวๆใช่ไหมพี่ใช่ครับลูกกิ้งก็จะวิ่งไปถ้าจังหวะที่เปลี่ยนเลนลูกกิ้งจะกิ้งไปทางนู้นเมื่อจะทำให้ลำเลียงไปแบบนี้เป๊ะเลยอ่ะแล้วก็ไปแพ็คละถูกต้องครับก็จะไปห่อชิ้นฟิล์มซึ่งผมจะเห็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นคนนะที่ขึ้นเป็นกล่องมีความแบบว่าญี่ปุ่นนิดนึงขึ้นกล่องครับใส่ด้วยมือคนก็จะเป็นขั้นตอนนะครับเอาบรรจุนะครับบรรจุเทนะครับลงสู่คัตบอร์ดแล้วก็จะตอนนี้เราจะใช้คนดูนะครับก็คนจะดักขึ้นลูกคัตบอร์ดลังนะครับแล้วก็เก็บเทนะครับก็มีตัวเครื่องชั่งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราใส่เทครบตามจำนวนนะครับพอได้น้ำหนักตามที่กำหนดนะครับเครื่องจักรตอนนี้สายพานจะทำงานเราสามารถจะดันผ่านตัว OPP เทปติดเทปได้เลยเราก็จะทำการยกนะครับยกตัวลังคัตบอร์ดขึ้นเทมุนพาเลตแล้วก็ไปเก็บในโกดังยอดเยี่ยมครับใช้คนน้อยมากๆถึงเวลาแล้วแหละต้องไปกินแล้วแหละมาถึงขั้นตอนที่น่าสนใจที่สุดก็คือการชิมและวันนี้เรามีอีกท่านนึงนะครับพี่ปุ๋ยครับพี่ปุ๋ยสวัสดีครับ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 พี่ปุ๋ยเป็นอะไรที่นี่ครับกรรมการผู้จัดการที่บริษัทไทยกุลิโกครับเมื่อกี้ได้ไปดูมาละทั้งขั้นตอนการผลิตกล่องแดงเลยทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวจะมาชิมกันก่อนไปชิมครับพี่ผมมีหนึ่งคำถามในใจชื่อแบรนด์กุลิโกครับมีที่มาไงครับจากญี่ปุ่นเพราะว่าหลายๆท่านทราบแหละว่ากุลิโกเป็นบริษัทที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยปีที่แล้วเราเซเลเบตครบรอบ100ปีปีนี้เข้าปีที่101คนที่ก่อตั้งบริษัทเนี่ยคือคุณรีจิยาซากิแกมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของสุขภาพตั้งแต่สมัย101ปีที่แล้วเชื่อไหมฮะเนื่องจากว่าครอบครัวของผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นเภสัชกรรมมีอยู่วันนึงเขาไปเที่ยวที่ทะเลและเห็นชาวประมงที่เขาต้มหอยนางรมขายครับด้วยความเป็นเภสัชกรรมเนาะแกก็ทราบว่าน้ำต้มหอยนางรมเนี่ยมันมีสารตัวนึงที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งเป็นสารที่ดีต่อสุขภาพมากก็เลยคิดค้นเอาสารไกลโคเจนเนี่ยเป็นจุดกำเนิดเลยนะมาทำเป็นลูกอมแคนดี้วัตถุแรกเลยนะฮะของกุลิโกคือเราเรียกว่ากุลิโกนิวทริชัสแคนดี้ซึ่งเป็นลูกอมคาราเมลที่ใส่สารไกลโคเจนเข้าไปข้างในจริงๆแล้วกุลิโกไม่ได้ชื่อกุลิโกแต่คือไกลโคเพราะงั้นไกลโคเจนเนี่ยแหละมันเป็นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษัทเราขอโทษนะโปรดักต์แรกเนี่ยมันควรจะเป็นโปรดักต์ล่าสุดนะถ้าฟังแล้วอะมันดูแบบสมัยนี้ใช่มันดูล้มสมัยมากจริงฮะโปรดักต์แรกมันควรจะเป็นโปรดักต์ปัจจุบันเพราะว่าผมก็บอกน้องๆที่ทำงานทุกคนเหมือนกันว่าดูวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งบริษัทเรา101ปีที่แล้วนะฮะเราพูดกันถึงสุขภาพแล้วทำไมมันกลายมาเป็นช็อกโกแลตแท่งน่ากินไงฮะเราคงปณิธานนั้นมาโดยตลอดนะครับถึงแม้จะทำอยู่ในรูปแบบของขนมแต่ทุกอย่างเราเน้นในเรื่องสุขภาพยกตัวอย่างเช่นแท่งป๊อกกี้ที่หลายๆท่านได้ไปดูในลายผลิตเนี่ยครับข้างในมีตัวไฟเบอร์ผสมอยู่เพราะฉะนั้นมันจะดีในเรื่องของการขับถ่ายนะครับในเรื่องวัตถุดิบที่เราใช้ทำเราไม่ใช้ไขมันทรานส์แบบศูนย์เลยใช่ไหมครับพี่ศูนย์เลยศูนย์จริงๆศูนย์จริงๆศูนย์จริงๆเห็นเพียบเลยตอนนี้โปรดักต์ลายที่นี่มีอะไรบ้างครับงั้นขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งที่เราเอามาให้ดูในที่นี้เนี่ยต้องแบ่งเป็น3กลุ่มของสินค้าเป็นหลักกลุ่มที่อยู่ตรงโต๊ะข้างหน้าทั้งหมดกับในเชลฟ์ด้านหลังเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าขนมขบเคี้ยว confectionery นะครับภาษาอังกฤษทั้งหมดในเมืองไทยเรามีขายทั้งหมด7แบรนด์แบรนด์ที่เป็นแบรนด์หลักๆของเราอันแรกก่อนเลยมุมนี้ทั้งหมดคือป๊อกกี้ป๊อกกี้นะครับป๊อกกี้จริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายรสมากตัวที่เราขายหลักก็จะมีอยู่ 4-5 รสที่เราวางอยู่ในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้มันไม่ตื่นเต้นพอฮะเราบอกว่าถ้ามันมีป๊อกกี้แบบธรรมดาละเราอยากมีป๊อกกี้ที่มันพรีเมียมขึ้นไปนะครับทำยังไงให้เอาผลไม้จริงๆผลไม้แห้งนะครับมาใส่ปนเข้าไปในตัวป๊อกกี้เพื่อเพิ่มอรรถรสเพิ่มในเรื่องของคุณค่าของสารอาหารเข้าไปอีกแทนที่จะใช้เฉพาะไฟเบอร์เราใช้เป็นมัลติเกรนมาทำตัวบิสกิตนะครับออกมาเป็นตัวป๊อกกี้พรีเมียมของเราอันนี้บอกเลยว่าผมรีบบอกเลยอันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราเพิ่งนำออกสู่ตลาดตอนเดือนตุลาคมอันนี้ก็คือตัวที่เราเรียกว่าป๊อกกี้ครัชฟรุตก็ออกมาด้วย2รสชาติตอนนี้ก็คือบลูเบอรี่กับสตรอเบอรี่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์ของป๊อกกี้ทั้งหมดยังไม่หมดนะฮะแต่ว่าเราจับกระแสของนักท่องเที่ยวนิดนึง
นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาค้นหาอะไรที่มันไม่มีขายที่อื่นถ้าอยู่ในลายของป๊อกกี้เราจะมี2รสคือรสกล้วยกับรสมะม่วง อันนี้เฉพาะของเมืองไทยเหรออันนี้เฉพาะของเมืองไทยฮะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนหรือแม้กระทั่งยุโรปหิ้วกันกลับไปเป็นลังๆนะครับจนในที่สุดเราทนไม่ไหวเราบอกว่าอูถ้าเกิดว่าเขามีความต้องการมากขนาดนี้เราจัดเซตให้เลยดีไหมนะครับเราก็เลยทำออกมาถ้าผมเชิญทางด้านนี้นิดนึงนะครับทำเป็นกระเป๋าหิ้วแบบนี้เลยครับโอเคก็จะเป็นป๊อกกี้กล้วยกับมะม่วงที่จัดอยู่ในตัวที่เราเรียกว่าทัวริสต์แพ็คก็เลยพาผมมาที่เพรสเป็นซีรีส์ถัดไปที่เรานำออกสู่ตลาดในเมืองไทยและก็ต่างประเทศเพรสตอนนี้เรามี4รสชาติออริจินอลคอนต้มยำกุ้งแล้วก็ลาบอันนี้จะเป็นขนมในกลุ่มตระกูลเค็มของเราอันอื่นจะเป็นรสหวานหมดเรามีอีกตัวนึงที่มีลักษณะที่คล้ายๆป๊อกกี้เหมือนกันนะครับและหลายๆท่านที่ได้ลองชิมแล้วชื่นชอบก็คือตัวพีจอยเพื่อนผมชอบมากเลยเนี่ยชอบมากชอบมากชอบมากภรรยาชื่อจอยครับวันนี้เรียกพี่จอยพี่จอยสวัสดีครับรับเพื่อนผมไปเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะพี่จอยหวานพี่จอยจริงๆนะจ๊ะพี่จอยพี่จอยจะมีความแตกต่างกับป๊อกกี้ตรงที่ว่าไส้ของเขาจะถูกหยอดเข้าไปข้างในบิสกิตข้างนอกจะเป็นบิสกิตกลวงครับลักษณะมันคล้ายๆกับกลับคอนเซปต์ของป๊อกกี้แล้วก็ไส้ข้างในเรามีรสเบลเจียนช็อกโกแลตกับวานิลาฮอกไกโดมิลค์ตอนนี้อันนี้คือตัวพรีเมียมขึ้นมาหน่อยพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอีก4แบรนด์ที่เรามีขายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีนี่คุกกี้ที่เป็นรูปร่างลักษณะคล้ายๆดอกไม้นะครับแล้วก็หยอดไส้ช็อกโกแลตตรงกลางโคลอนกุลิโกแล้วก็อัลฟี่ก็จะเป็นอีก4แบรนด์น้องของเราอย่างชื่อป๊อกกี้อย่างเงี้ยครับมันมีที่มาเหมือนกับชื่อกูริโกะไหมครับจริงๆแล้วป๊อกกี้เนี่ยมันเป็นคำที่เขาบอกว่ากินป๊อกกี้แล้วมันแชร์แฮปปี้เนสแชร์แฮปปี้เนสมันต้องยิ้มนะครับคำว่าป๊อกเนี่ยเหมือนกับว่าพอพูดคำว่าป๊อกนะฮะเราจะเหมือนกับทำให้ปากกลมๆแล้วก็ตาเลิกขึ้นไปป๊อกกี้ป๊อกกี้เมื่อไหร่ปั๊บเรายิ้มด้วยความจริงใจเหมือนกับการแชร์แฮปปี้เนสเวลาคนทานป๊อกกี้แล้วรู้สึกมีความสุขผมเข้าใจว่าแบบป๊อกกี้นี่มาจากเสียงกัดที่ดังป๊อกก็เลยมาเป็นมีส่วนครับมีส่วนเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเข้ากับวัฒนธรรมคนไทยมากครับยังไงครับพี่นะคำว่าป๊อกฟังแล้วไม่มีความสุขป๊อกไปหรือป๊อกเก้าที่มีความสุขป๊อกเก้าดีกว่าสบายใจกว่าเอ้าไหนชิมหน่อยสิหลังจากไปดูลายผลิตมาเป็นไงบ้างมะม่วงหอมมากไม่เคยกินเลยอันนี้มันอร่อยแบบคลาสสิกส่วนบุรีแค่ฉีกซองก็หอมแล้วโอ้โหจริงๆตะกี้พี่ปุ๋ยบอกว่ามีส่งออกไปด้วยใช่ไหมฮะแสดงว่าเรานี่ผลิตไปให้เพื่อนบ้านใช่หรือเปล่านี่เพื่อนบ้านด้วยไปไกลถึงอเมริกาเลยครับที่เราส่งออกไปอเมริกาเราผลิตจากที่นี่เหรอครับผลิตจากที่นี่ครับแล้วเวลาเราส่งไปที่อเมริกาแล้วเนี่ยลิ้นเขาเหมือนเราไหมฮะคือเขาหวานเท่ากันหรือว่าแป้งเหมือนยังไงหรือว่าจริงๆคล้ายกันเลยจริงๆเราพยายามใช้สูตรที่มันเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนึงที่แตกต่างคืออุณหภูมิบ้านเราก็มีข้อจำกัดนิดนึงว่าช็อกโกแลตบางตัวที่มันละลายง่ายมากๆเราก็จำเป็นจะต้องใช้สูตรที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาเขาอากาศเย็นกว่าบ้านเราก็อาจจะใช้ช็อกโกแลตอีกประเภทหนึ่งได้ด้วยว่าอย่างนั้นกันนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างนิดหน่อยอย่างแพคเกจจิ้งที่อยู่ถ้าเกิดสังเกตดูด้านล่างเนี่ยครับเป็นแพคเกจจิ้งที่ล่าสุดตรงนี้นะฮะป๊อกกี้ที่ไม่มีขายในประเทศไทยอันนี้คือเราส่งออกอเมริกาเราเรียกชื่อป๊อกกี้เหมือนกันป๊อกกี้เหมือนกันครับป๊อกกี้เหมือนกันมีแบรนด์ไหนไหมครับที่ต้องเปลี่ยนชื่อตามแบบคือผมเจอบางโปรดักที่เขาต้องเปลี่ยนชื่อหลบอะครับจะมีในยุโรปที่เราจะเรียกป๊อกกี้อีกชื่อหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่ามิคาโดอันนั้นเป็นแบรนด์ของเราที่เราขายที่ยุโรปครับมิคาโดเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นเราโปรดักต์ใหม่ไงมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับที่เพิ่งเห็นนี่ใช่ฮะกลุ่มที่สองของสินค้าเราก็คือไอศกรีมนะครับไอศกรีมตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด5แบรนด์ที่เรามีจำหน่ายในเมืองไทยจำได้เลยมีช่วงหนึ่งไวรัลมากเลยนะครับแย่งกันกินนะใช่ครับเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วตอนเราเอาไอศกรีมกุลิโกออกตลาดใหม่ๆถ้าจะดูแบรนด์แรกนะครับแบรนด์แรกเป็นไอศกรีมที่เป็นแบรนด์ที่เราเรียกว่าพาลิเต้พาลิเต้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่เราเรียกว่าซอฟต์โคนบางคนบอกว่าโคนเสียหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เราตั้งใจทำให้โคนนิ่มแต่อร่อยจริงๆฮะหลังจากทานเข้าไปแล้วคอน sumer หลายๆติดใจบอกกลับมาหาซอฟต์โคนซึ่งจริงๆแล้วมีเราเท่านั้นที่เป็นคนผลิตไอ้นุ่มนะครับไอ้นุ่มแกเลยมาชิมหน่อยครับนัทเหมือนเป็นครีมใช่ไหมฮะแล้วก็มีแบบตัวที่กรอบๆนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นครับเป็นครีมกรอบครับแบบเรียกว่าอะไรครับเป็นไวท์ช็อกโกแลตว้าวไวท์ช็อกโกแลตเร็วไวท์ช็อกโกแลตคริสข้างในเป็นหวานกับหวานหวานชนหวานติดไหมหวานชนหวานไม่ติดเยี่ยมเลยใช่เวลาเราไปโอซาก้าเราจะเจอป้ายใหญ่ๆกูริโกะเนี่ยเกิดมาจากโอซาก้าป่ะครับใช่ครับบริษัทแม่อยู่ที่โอซาก้าครับ
ป้ายที่ทุกคนไปถ่ายรูปเนี่ยสัญลักษณ์ตรงนั้นเราเรียกว่า go in mark go in g o a l go นะครับคือ go. จุดชัยเส้นชัยใช่ไหมครับ go in ก็คือวิ่งเข้าไปเส้นชัย mark ก็คือจุดนะครับ go in mark มีเกรดอีกอันนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังโรงงานเมืองไทยและการขายในต่างประเทศนอกเหนือจากญี่ปุ่นเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่กุลิโกมาตั้งนะครับแล้วสิ่งที่เราคงยึดถือมาตลอดก็คือในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานความเป็นญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่เริ่มเลยในเมืองไทยเนี่ยเราก่อตั้งตั้งแต่ปี2513นะครับปีนี้ครบปีที่53ในเรื่องของการทํา R&D ในเรื่องของสูตรในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้เราใช้นวัตกรรมจากญี่ปุ่นครับเข้ามาควบคุมคุณภาพอย่าง 100% ว่าอย่างดีจังเลยครับเค้าเรียกเป็นเหมือนสภาพคุณภาพไทยญี่ปุ่นซึ่งทานได้อร่อยครับผมแต่พี่ปุ๋ยครับสักข้างๆเนี่ยยังมีโปรดักต์อีกอย่างนึงที่ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะอันนี้ครับอันนี้ถือว่าไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเป็นแคตตากรีใหม่ล่าสุดของกุลิโกะนะครับมันอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า health and wellness คือในเรื่องของสุขภาพแบบเต็มๆนะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์ที่เรานำออกสู่ตลาดเมืองไทยนะครับก็คือนมอัลมอนด์ที่เราเรียกว่าอัลมอนด์โคคะต้องบอกว่านี้ได้เห็นทุกรายการผลิตเลยถึงแม้ว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เยอะมากโคลอนอะไรต่างๆขอบคุณพี่ปุ๋ยมากที่เปิดโอกาสให้เราได้มาในโรงงานที่หลายๆคนอยากมาที่สุดพี่ปุ๋ยฝากดีกว่าครับสำหรับกุลิโกะประเทศไทยครับผมครับก็อยากจะฝากด้วยนะครับว่าเราสามารถเติมความสุขผ่านความอร่อยได้ทุกวันกับกุลิโกะนะครับแฟนคลับของกุลิโกะนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาว์หรือว่าผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับอยากให้กุลิโกะอยู่ในอ้อมใจของคอน sumer ในเมืองไทยนะครับเราก็คงปณิธานในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความอร่อยนะครับและในเรื่องของสุขภาพที่เราลืมไม่ได้นะครับแล้วก็เราจะคงอยู่กับตลาดเมืองไทยต่อไปอีกยาวแสนยาวครับดีเลยครับน่าจะครบถ้วนละวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยทีนะครับได้ครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับไว้วันไหนจะมาบุกใหม่ก็วันนี้ลาไปด้วยไอติมที่หมดแล้วแล้วก็ผมเอาอันใหม่ครับมาลาอันนี้ก็หมดแล้วนะครับดีมากเลยครับดูดิแพ็กเกจไม่เลอะเทอะเลยดูดิ